ผมอยากจะเริ่มต้นนะครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีรวิคินครับอาจารย์มองว่าในสถานการณ์ขณะนี้ประเทศเราเนี่ยควรจะต้องเดินต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเจ็บหลังนะแล้วต้องถือไม้เท้ามา Ladies and gentlemen, honorable guests. In fact, I feel a bit uneasy that I have to speak in Thai in front of a lot of foreigners. I'm keen in speaking English. This is my cup of tea and I've been using the language since I was a child. So I can speak like a native, okay? I write very extensively. So many books and articles published in English. However, I have to speak in Thai and you have an interpreter and I think that will help.จริงๆผมไม่ค่อยสบายใจเวลามีฝรั่งอยู่ต้องพูดภาษาไทยมันเหมือนเสียมารยาทนะฮะบางทีพูดภาษาอังกฤษไปเลย ก็อยากกลับเรียนงี้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีการแปลความผิดซึ่งหลายครั้งไปลงข่าวผิดตัดต่อออกเอาเฉพาะโจมตีฝั่งนี้ไปเชียร์ฝั่งโน้นผมใช้เวลาเมื่อวันซืนนี้เขียนทั้งหมด8หน้าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสรุปอยู่ในนี้เดี๋ยวสื่อมวลชนนะฮะที่จับจดของผมไว้เนี่ยอาจจะจดตกหล่นแล้วแต่เนี่ยคุณพัชระเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนโรงงานผมเนี่ยใส่เสื้อลายเนี่ยมีทั้งหมดหลายฉบับนะฮะคอปปี้มาสิหลอกมาเยอะเพราะนั้นขอจากคุณพัชระนะฮะแกจะเดินแจกให้สื่อนะฮะอันนี้จะได้นะผมจะพูดในนี้ไม่เกินเลยจากนี้สำหรับหัวข้อวันนี้ที่บอกว่าแล้วมันปี50ถึงเวลาต้องตัดสินใจคือผมพูดเรื่องมาหลายครั้งคราวที่แล้วท่านจารุรงค์ก็เชิญมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญปีมาตรา89และต่ออะไรรวมทั้งการแม่บาลานซ์ออฟพาวเวอร์ระหว่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยแล้วพูดที่อื่นอีกพูดจนผมรู้สึกว่ามันซ้ำไปซ้ำมาจนผมรู้สึกคล้ายๆว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรถ้าพูดก็เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะพูดบางประเด็นซึ่งสังคมไทยกำลังมองข้ามอย่างมหาศาลและประเด็นที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญด้วยลองมุมอีกมุมนึงอันอื่นที่ต้องพูดถึงนะ 3-4 ท่านคงพูดถึงแล้วก็ไม่ยากมันเป็น legal technicality มาตรานี้มาตรานู้นจำลองประชามติใครๆก็พูดได้ถ้าเรียนกฎหมายมาผมจบมหาบัณฑิตทางกฎหมายมาแล้วปริญญาตรีด้วยนอกจากไอ้ดุสิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์เพราะนั้นพูดได้งั้นแต่ผมจะพูดใน3จุดนี้นะฮะจุดที่1เมื่อกี้ขอบคุณที่มีการปูพื้นมาสิ่งที่ผมจะพูดคืออย่างนี้เราต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะแล้วผมจะวางตัวเป็นกลางที่สุดแล้วจริงๆผมเป็นกลางตลอดเวลาในชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่เป็นกลุ่มแต่อยู่ต้องมีความขัดแย้งปกติจึงต้องมีการใช้กำลังในผู้แข็งแรงที่สุดแก้ความขัดแย้งนั้นจัดระเบียบขึ้นมาทันทีที่เป็นอย่างนั้นนั่นคือการเกิดอำนาจรัฐเพราะนั้นเบื้องต้นระบบการเมืองใช้ฟอร์สหรือกำลังคุมให้คนอยู่แล้วคนกลัวถูกลงโทษแต่อยู่นานไม่นานไปเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็น tradition เป็นประเพณีตามแม็กซ์เวเบอร์ทั้งที่เราถูกกดขี่ก็อยู่กระทั่งยอมรับสมัยก่อนที่มีธงมีท่าต่างๆถูกกดขี่อย่างนั้นนะมีไพร่เพลย์นะก็ยอมรับไปเลยโอเคนะเขาเรียกว่า traditional authority จนกระทั่งวันหนึ่งคนตั้งสังเกตว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเริ่มสงสัยในอำนาจอันนั้นผู้อยู่ในปกครองก็คิดว่าถ้าขืนใช้อำนาจอย่างนี้ถึงแม้ประเพณีอย่างนี้อยู่ไม่ได้จึงต้องเปิดเรียกว่า legal rational authority ระบบจีนยังมีการสอบไล่เห็นไหมชาวนาจนแค่ไหนมีสิทธิสอบเป็นจองหวนได้แต่มันข้อยกเว้นนะเป็นแสนคนอาจจะมีคนเดียวของเราเนี่ยเป็นอยู่กับหลวงตรงหลวงตาแล้วเป็นใหญ่เป็นโตหลวงวิจิตเนี่ยมีกี่คนที่ขึ้นมาทุกคนมีสิทธิสอบเข้าธรรมศาสตร์จุฬางั้นนะกี่คนมีสิทธิไปนั่งสอบจบป .6 ติวเติร์สู้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นละอย่างนี้ก็คือเนี่ยอย่าพูดถึงมหาลัยต่างจังหวัดเยอะแยะหมดเพราะนั้นในความเป็นจริงกับทฤษฎีคนละเรื่องอันนี้คือ legal rational authority อันสุดท้ายด้านหนึ่งกับสองพังนะ tradition พัง legal พังคันนี้กำลังพังนะ tradition กำลังพังนะอย่าปฏิเสธแต่ผู้จะชี้เห็น legal rational กำลังจะพังจึงต้องอาศัย charismatic leader ที่เรียกอัศวินม้าขาวคำถามที่น่ากลัวที่สุดอัศวินม้าขาวหาไม่ได้แล้วเมืองไทยไม่ได้อีกต่อไปไม่ว่าจะหน่วยงานไหนผมจะพูดให้ฟังไม่มีอีกแล้วอัศวินม้าขาวThere is no more charismatic leadership in this country. โอเคคราวนี้เอาอย่างนี้บัตรประการแรกสิ่งซึ่งต้องรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยสังคมไทยการที่อยู่ร่วมกันนี่ก็เรียกอยู่ร่วมระเบียบการเมืองเดียวกัน living under the same political order ซึ่งกำหนดเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะเราคิดเรายอมรับ
ที่เราอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยผมจะพูดทีหลังแล้วกันว่าทำไมถึงอยู่แต่ขณะนี้ก็คือว่าสิ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้สังคมทุกสังคมที่เป็นรัฐะมันต้องคำนึงถึงอันที่หนึ่งมีกฎหมายกฎระเบียบ legality แต่ legality อันนี้ถ้ามันเช็คเป็น rule by law เมื่อกี้พูด rule of law นะ rule by law คือออกกฎหมายโดยใช้อำนาจบังคับคนคุณผิดกฎหมายนะนี่เป็นกฎหมายแต่กฎหมายนั้นใครออกคุณออกเองใช่ไหมโดยอำนาจปฏิวัติใช่ไหมโดยอำนาจใช้กำลังใช่ไหมนี่ก็เลย rule by law the rule by law ไม่ใช่ the rule of law คนละอันนะเรานิยมที่ใช้ legality ใช้กฎหมายผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วกฎหมายคุณใช้ได้เหรอทำผิดทีเดียวจน20ปีจนตายในคุกใช้ได้เหรอ draconian law นี่ใช้ได้เหรอนี่เราไม่เคยถามอันที่สองกฎหมายทุกฉบับต้องมี legitimacy ต้องมีความชอบธรรมผมมีสิทธิ์ตีลูกผมนะแต่ผมตีจนลูกพันหักไม่ได้นะไม่มีความชอบธรรมนะนึกภาพออกไหมฮะอันนั้นก็เลยไม่มี legitimacy เมื่อไรไม่มี legality ตาม rule of law ไม่มี legitimacy คือความชอบธรรมอันนั้นจะไม่มีทางมีธรรมแห่งอำนาจ moral authority สามจุดนี้นักนิติศาสตร์ไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยผมเขียนมาให้นิติศาสตร์ผมแจกให้บางคนไปละ40หน้ามีคอมมิชชั่นผมเขียน 100,000 บาทเรื่องนี้เพราะผมจบนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ moral authority จึงสำคัญส่วนแรกผมขอพูดตรงๆนะเราไม่มี moral authority แม้แต่ฝ่ายเดียวรัฐธรรมนูญปี40ต้องการให้มีฝ่ายบริหารที่แข็งแต่กลายเป็นฝ่าย leadership ที่แข็งแล้วก็มีการแทรกแซงอะไรต่างๆหลายเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตั้งแต่แทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆแล้วรวมทั้งการช่อราชบังหลวงปฏิเสธไม่ได้ผมไม่มีเวลามาพูดมันเสียความชอบธรรมจึงนำไปสู่19 พ.ศ. 2549เพื่อจะแก้ปัญหาอันนั้นยิ่งเสียความชอบธรรมใหญ่เลยใช้อำนาจในการล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นกบฏในราชอาณาจักรเพราะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์จะอ้างความชอบธรรม Two wrongs do not make one right ฝั่งนู้นไม่มีความชอบธรรมฝั่งปฏิวัติก็ไม่มีความชอบธรรมยิ่งออกกฎหมายย้อนหลัง retroactive law 111คนไม่ใช่อย่างอื่นยิ่งไม่มีความชอบธรรมรวมไปเสร็จทั้งหมดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีสิทธิ์อ้าง moral authority ได้เลยและนี่คือที่มาที่ไปของการมาคาราคาซังเกิดความขัดแย้งและตกลงกันไม่ได้ not on talking term ต้องยอมรับความจริงนะถ้าเรามองข้ามนี้ต่างคนต่างพูดฝ่ายของตัวนะไม่จบทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะอ้างความชอบธรรมและ moral authority ลองเถียงบนไปขึ้นวิธีไหนก็ได้ตัววิธีนี้ก็ได้ว่ามี moral authority ฝ่ายหนึ่งไปยึดสนามบินไปยึดทำเนียบอีกฝ่ายไปยึดลาประสงค์ทั้งคู่ละมันไปไม่ได้แล้วมันพังทั้งคู่ละคุณตบหน้าผมมันต่อยคุณทะเลาะวิวาททั้งคู่เสียหมดมันช่วยไม่ได้จริงอันนี้คือจุดข้อเสียหายข้อที่หนึ่งผมจะไม่ใช้เวลามากคนอื่นจะได้พูดส่วนที่สองหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ผมต้องพูดตรงๆผมร่างรัฐธรรมนูญมา4ฉบับนะเพราะนั้นผมคุยได้ดังปี17ผมเป็นอนุกรรมการหลัง14 ตุลา 2516จะไม่ครึ่งนิดปราโมทมานั้นแชร์นั้นกันละใคร12คนด้วยกันเราใส่อินพุตเข้าไปเยอะปี34รสช.ผมเป็นคนร่างร่วมกับมีชัยฤชุพันธ์ปี21ไม่ได้ร่างปี40เป็นสส99คนปี50ผมร่างให้พลังแผ่นดินไทยของผมแล้วก็20มาตราเนี่ย20ประเด็นอยู่ในปี50ผมร่างรัฐธรรมนูญออกมาแก้ไขเสร็จก่อนมีสสร.รุ่นของคมช.สติซ้ำแจก 2,000 เล่มในรัฐสภาไปดูประเด็นทั้งหลายประชุมกันเดือนๆแล้วผมเสนอเองว่าต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์การร่างไม่ครบ200คนกี่ร้อยคนขอประชุมได้เพราะผมรู้ว่ามันจะประชุมไม่ได้สบเลือก5ครั้งก็ไม่ได้ไม่ครบ200ประชุมไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งลดจำนวนของคนที่จะยื่นถอดตรงถอดไปดูให้ดีรัฐธรรมนูญปี50พูดกันตรงๆนะฮะมาจากฐาน40หลายส่วนดีกว่า40เช่นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแนวอุดมการณ์ฐานแรงรัฐต่างๆเยอะแยะดีกว่าแต่ปี50จำเป็นต้องแก้ไข 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้และไม่มีทางแก้ตัวได้ว่ามันใช้ได้ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาประเด็นที่1ที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญปี50มาจากรัฐประหารเริ่มต้นไม่มีความชอบธรรมแล้วปี40มาจากเลือกตั้งโดยสสที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะแล้วก็เลือกในสภานะไม่ใช่เป็นยึดอำนาจใครนะไอ้นี่มาจากการยึดอำนาจแล้วสสรปี50ใหม่ผมก็งงๆเหมือนกันวิธีการวิสมหลามากที่มาที่ไปไม่ถูกนะ
original origin ของการตั้งสสรมีปัญหาเรื่องที่สองอย่าปฏิเสธความจริงแล้วไม่จะลื้อฝอยหาลื้อเขาเรียกลื้อฝอยหาตะเข็บประชุมไม่ครบองค์หลายครั้งหลายมาตราไม่ครบองค์มีหลักฐานรวบมั่วจบมั่วทั้งหมดมันผิดนะผิดหลักกฎหมายนะประชุมไม่ครบองค์มันต้องอย่างน้อยนะมาครึ่งหนึ่งเรื่องในครึ่งหนึ่งจริงเกินกว่าครึ่งไอ้นี่ประชุมไม่ถึงครึ่งแล้วมันเอาหนึ่งครึ่งของไม่ถึงครึ่งผิดนะเอาเรื่องจริงๆผิดกฎหมายยานะปรากฏว่าไงฮะมันแก้ตัวได้เพราะมันมีลงประชามติถึงแม้ผิดประชาชนรับก็คือถูกโอเคนั่นผ่านไปแล้วอันนี้ซึ่งไม่ค่อยถูกนะเรื่องที่สามการลงประชามติลงประชามติคืออะไรไม่เคยมีในประเทศไทยผมเป็นคนร่างฉบับนี้ด้วยลงประชามติลงประชามติต้องให้ทั้งสองฝ่ายด้วยความอิสระให้เวลามากพอข้อที่หนึ่งลงโดยบอกว่าไม่ลงนะอำนูนเก่ามาตราฉบับไหนก็ได้นะเอาฉบับ21ก็ได้นะเอาฉบับของนายกเปรมครึ่งใบก็ได้นะเอา20มาตราสนิทก็ได้นะนี่คือมัดมือชก under duress เป็น force majeure ถ้าใครไม่รู้ภาษาอังกฤษภาษาลาตินมันเป็น force majeure no choice เอารับไปก่อนนะแล้วแก้ทีหลังแล้วถึงเวลาจะแก้ไม่ได้โอเคข้อที่1นะลงประชามติมีความไม่ชอบมาพากลบังคับโอเคข้อที่สองแจกรัฐธรรมนูญไปนี่ใครอ่านกี่คนอ่านเข้าใจเหรอบอลโลนี่ทั้งนั้นอ่ะของปลอมไม่มีใครอ่านหรอกพี่เมื่อกี้แล้วโยนทิ้งทั้งนั้นอ่ะดีไม่ไปห่อกล้วยแขกนี่ข้อได้จริงอ่ะปฏิเสธแล้วใครอ่านอ่ะในนี้ใครอ่านอ่ะแล้วอ่านรู้เรื่องไหมผมร่างมาสี่ฉบับเพราะอ่านหมดคนอื่นอ่านมองบอกผมสิผมตั้งสามสี่ห้ามาตาเนี่ยตอบผมได้ไหมบนโต๊ะที่ทั้งหมดอ่ะนอกจากอาจารย์วรเจียรอาจจะรู้นี่คุยตรงๆนะต้องพูดตรงๆนะผมไม่ได้พูดดูถูกใครแล้วพูดตรงๆข้อที่3ในการลงประชามตินั้น40 60ทันทีที่ลงปั๊บแบ่ง2ขั้วทันทีแล้ว60เห็นด้วยซึ่ง60ก็ไม่บอกแล้วกันเพราะมาถูกต้องแล้วกันนะจะแช่งหน้าลงรัฐอีกเรื่องนะ 40% ไม่เห็นด้วยแปลว่ารัฐนูลงประชามติอย่างงี้นะสวิตเซอร์แลนด์ใช้20ปีอย่างน้อยต้องเกือบจะเป็นคอนเซนซัส80-90% ไอ้นี่อย่างน้อยสุด 40% ต้องไปเห็นด้วย2ขั้ว 100% มันจึงเป็นขั้วทุนนิรันดรนะแล้วมึงฉบับนี้แบ่ง2ขั้วแน่นอนเพราะ40 60เท่าไหร่40 60เท่าไหร่ผิดกันเท่าไหร่ผิดกันนิดเดียวแล้วนิดเดียวนั้นก็ไม่รู้จริงหรือเปล่ายังบอกว่ารัฐธรรมนูญใช้ได้เพราะมันเกินครึ่งรัฐธรรมนูญไม่ใช่เกินครึ่งนะต้องเป็นคอนเซนซัสอย่างน้อยสุดใกล้ไปถึง 70-80% เคยคิดอันนี้มั้ยมัน 100% 2ขั้ว 100% แล้วจะเป็นตลอดช่วงนิรันดรโอเคนะนี่อันนี้คือข้อได้จริงเกี่ยวกับลงประชามติคราวนี้ขอพูดคำตรงๆอีกทีเมื่อลงประชามติแล้วผิดถูกไม่รู้แต่มันผ่านไปแล้วแล้วมีใครว่าอะไรเมื่อลงประชามติแล้วประชาชนทั้งหมดนี่ยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอนรับปี50ปี50บอกแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นรายมาตราหลายมาตรานะที่พูดอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายเลยนะคราวนี้พอจะแก้ฉบับใหม่ทั้งฉบับผมเคยเตือนไปแล้วที่เพื่อไทยใครบอกไม่ได้นะเอาตามกฎหมายไม่สมมติถูกต้องแล้วนะคุณต้องลงประชามติก่อนนะไปแก้ทั้งหมดทั้งฉบับไม่ได้เพราะเขารับทั้งฉบับให้คุณแก้รายมาตราไม่ใช่คุณไปแก้ทั้งฉบับมันต้องขอประชามติบอกขอแก้ทั้งฉบับได้ไหมเพราะเขาบอกได้แก้เลยไม่ต้องไปยุ่งเสียเวลาแล้วขั้นตอนมันผิดมันเปิดโอกาสให้รัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ป้านรา89บอกว่ามีส่งมีสิทธิ์จริงๆผมมองไม่มีหน้าหรอกขัดหลักส่งอัยการนั่นต่ออัยการกับศาลพูดคนละข้างไม่มีใครร่างกฎหมายอย่างเงี้ยให้แย้งกันเป็นไม่ได้ผมเรียนกฎหมายมาผมเรียนรัฐศาสตร์มาเป็นไม่ได้ balance of power ก็ไม่มีตีความงั้นผมไม่เห็นด้วยต่อให้หน้าไหนแต่ขึ้นไปทีกับผมไม่มีทางอะไร89ไม่มีอำนาจจะบอกมีอำนาจก็มีไปเพราะถามมูลมีอำนาจเด็ดขาดโอเคนะอันนี้ต้องยอมรับนะลงประชามติก่อนไม่ลงไม่ถูกและศาลมูลก็ไม่บอกอย่าลงนะน่าจะลงนะเก่งไหมน่าจะลงไม่ใช่บอกลงเพราะบอกลงปั๊บก้าวการทันที balance of power สามมูลไม่มีสิทธิ์ไปสั่งบอกน่าจะลงไม่ใช่บอกอย่าลงนะมันก็กลายเป็นอะไรนะเขาเรียก legal and political coup de sac ขยับไปไม่ได้หมดเลยไม่ลงวาระ3 5 1 5 7นะภายใน15วันลงขึ้นมาคุณขัดแย้งนะหลักการคุณไม่มีอำนาจจะลงนะเพราะว่าคุณต้อง
ลงเพื่อแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่คุณต้องผ่านประชามติเห็นไหมเราชัดตัวเองอยู่นี่คือข้อเท็จจริงเขาเรียกว่า legal stalemate and political cul-de-sac ได้อ่านเองแล้วภาษาฝรั่งเศส